ารยาทที่เราควรรู้เมื่อต้องไปอยู่อเมริกาค่ะเอาจริงๆคือแบบก็สวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะเอาเป็นว่าจะไปหรือไม่ไปรู้ไว้ก็ดีคุณผู้ชมนะคะข้อแรกเลยคือเรื่องของการแซงคิวอันนี้เรื่องปกติเป็นมารยาทสากลค่ะคุณใช่ไม่มีใครชอบนะคะแล้วก็ปกติแล้วบ้านเราก็จะมีการมองแรงเกิดขึ้นที่แบบเจอคนที่แบบแซงคิวแต่ทีนี้เนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือการยืนรอคิวใกล้ๆคนข้างหน้าคุณจะต้องมีการเว้นระยะห่างนิดนึงถูกต้องคือไม่ใช่เรื่องเพราะโควิดหรือใดๆนะแต่เป็นมารยาทที่คุณควรทำไม่ว่าจะแบบเข้าไปสิงสถิตเขาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรอ่ะคุยกับใครอ่ะดูไลน์ปุ๊บคุยกับใครอ่ะไม่ได้ใช่ไหมคะควรจะเว้นระยะห่างให้เหมาะสมด้วยเวลาที่เข้าแถวเพราะไม่งั้นเนี่ยเจอสายตาพิฆาตแน่นอนคุณผู้ชมข้อต่อไปอย่าลืมให้ทิปเออเนี่ยพี่ตึงหิดใจอยู่นิดนึงค่ะทำไมอ่ะคือโอเคการให้ทิปที่อเมริกาเนี่ยอาจจะเป็นการสมัครใจถ้าเขาบริการดีใช่ไหมแต่บางประเทศบางวัฒนธรรมเนี่ยคือเขาไม่รับทิปเลยนะอย่างญี่ปุ่นเนี้ยก็คือถ้าเราจะให้คือเขาจะไม่รับเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทเหมือนกันแต่ประเทศไทยคุณเดี๋ยวนี้บางร้านอาหารคือเป็นเซลฟ์เซอร์วิสใช่ป่ะคือเราบริการตัวเองแต่เสร็จปั๊บพอบินใบเสร็จมาเนี่ยบวกค่าทิปไปเรียบร้อยคุณ 10% นี้ใช่เซอร์วิสชาร์จบางทีก็แบบอยากจะให้เองสมมติว่าหนูพิศวาสเด็กเสิร์ฟผู้ชายคนนึงก็แบบเอาไปเลย5ล้านได้มาแต่บางทีแบบว่าก็รู้สึกเหมือนไม่แฟร์อ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ที่แล้วแต่การบริการไปคุณผู้ชมต่อไปอันนี้สำคัญมากละเอียดอ่อนมากคุณผู้ชมอย่าเรียกคนผิวดำว่านิโกรนิกเกอร์หรือว่านิก้าค่ะเพราะว่าคนที่นั่นเนี่ยเขาจะแบบละเอียดอ่อนเรื่องเกี่ยวกับการเหยียดสีผิวมากมากค่ะพี่เด็กให้เรียกว่าแอฟริกันอเมริกันหรือคำว่าแบล็กแทนค่ะหรือเอาจริงๆถ้ามีการคุยเกี่ยวกับการระบุลักษณะนะคะให้หลีกเลี่ยงการพูดถึงสีผิวดีกว่าใช่ค่ะอันนี้จะดีกว่าสุดท้ายคุณผู้ชมการทักทายและการเช็คแฮนด์เขาบอกว่าปกติเวลาเราไปเจอฝรั่งนะคะจะรู้จักกันสนิทหรือไม่สนิทก็ตามถ้าเขาไฮมาเราก็ต้องไฮกลับค่ะและที่สำคัญคือเราต้องมองตาเขาให้แบบว่าเออเราเป็นการตอบโต้จริงๆเพราะบางทีไฮกลับแต่ไม่มองตาเขาก็ถือว่าเป็นการเสียมารยาทเหมือนกันแสดงออกถึงความจริงใจค่ะถูกต้องนี่แหละคนสวยอย่างเราต้องทำแบบนี้